สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองจิโอฟู้ดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสำหรับมือใหม่ที่อยากจะหัดทำอาหารนะครับไม่จำเป็นต้องทำอาหารเก่งมาก่อนนะครับดูคลิปของเราแล้วก็ทำตามกันได้ง่ายเลยนะครับ okay. ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะครับสำหรับอาหารฝรั่งของเรานะครับวันนี้ก็อยากจะมาทำเมนูอาหารฝรั่งแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นการทำซอสนะครับที่เรียกว่าทาท่าซอสนะครับทาท่าซอสนะครับก็คือเบสมาจากมายองเนสนั่นเองครับเราก็ไปปรุงแต่งให้มันมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นเค็มขึ้นแล้วก็หอมสมุนไพรมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะมีซอสทาท่าที่มากินกับสเต็กปลากระพงนะครับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้ก็คือซอสทาท่ากับสเต็กปลากระพงนั่นเองปลากระพงน้ำคงขึ้นๆลงช้าๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทำนะครับอย่าลืมช่วยพวกเรากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทำกันเลยวัตถุดิบหลักของเรานะครับปลากระพงอันนี้ผมจะซื้อมาจากห้างนะครับเขาจะหั่นฟิเลเป็นชิ้นสเต็กไว้แล้วผมก็เอามาหั่นครึ่งอีกทีนึงนะครับผักเคียงนะครับผมก็จะมีอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็จะมีพวกแครอทพวกหน่อไม้ฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นของย่างเอาไว้ตกแต่งจานวัตถุดิบของตัวซอสทาท่านะครับซอสทาท่าเนี่ยมันก็คือมายองเนสที่อัปเกรดด้วยเครื่องสมุนไพรนะครับเพิ่มรสเค็มเปรี้ยวหอมนะครับแน่นอนก็จะต้องมีตัวนี้ครับมายองเนสนะครับสูตรนี้ผมจะทานครั้งเดียวนะครับผมจะใช้แค่3ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับมายองเนสมัสตาร์ดนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับนิดเดียวพอหอมแดงนะครับหอมแดงเนี่ยต้องซอยแบบละเอียดยิบเลยนะครับเพื่อให้มันเข้ากับซอสของเราอย่างอร่อยอร่อยนะครับประมาณ2ช้อนชาครับแตงกวาดองนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพอกรุบกริบถ้าใครอยากได้ละเอียดก็ละเอียดได้นะครับประมาณ1ช้อนชาครับเคเปอร์นะครับอันนี้จะเป็นเคเปอร์ดองเกลือนะครับก็ประมาณ1ช้อนชานะครับตัวนี้จะให้ความรสเค็มนะครับเป็นหลักแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆ นะครับเพื่อนๆก็ชิมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ไปเพราะว่าความเค็มของแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเวลาผมเอามาก่อนหั่นเนี่ยก็จะเอามาซับน้ำเกลือออกก่อนแล้วค่อยหั่นละเอียดแบบนี้นะครับสมุนไพรนะครับผมจะใช้พาสลีย์นะครับประมาณ 1-2 ช้อนชานะครับถ้าเหลือเดี๋ยวผมจะเอามาแต่งหน้าตัวของสเต็กได้ด้วยนะครับเป็นแบบสับละเอียดเลยใบผักชีลาวนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกว่าดริลนั่นเองนะครับตัวใบเนี้ยมันจะเข้ากับพวกอาหารทะเลมากๆเลยนะครับซอสต่างๆที่มันจะทำเกี่ยวกับทะเลเนี่ยใส่ใบเนี้ยเข้าไปเนี่ยจะหอมมากๆเลยนะครับก็ประมาณ1-2ช้อนชานะครับสับละเอียดเตรียมไว้เราก็จะเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยรวมกันคลุกเคล้านะครับไปในจานผสมแล้วก็ชิมก่อนนะครับแล้วก็เราจะเติมความเค็มด้วยเกลือทีหลังนะครับว่าควรจะต้องเติมเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ความเค็มความเปรี้ยวของผักต่างๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วก็ความเปรี้ยวด้วยผลเลมอนนะครับเราจะขูดใช้ตัวผิวของเลมอนที่มันเป็นสีเหลืองตรงเนี้ยเอาไปใช้ด้วยนะครับขูดผิวของเขาออกมาแล้วก็ตัวน้ำของเขานะครับแต่ว่าเราต้องชิมก่อนนะครับตอนแรกสุดท้ายเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำนะครับ3สิ่งสุดท้ายเนี้ยก็จะปรุงทีหลังเดี๋ยวเรามาผสมตัวซอสทาท่ากันก่อนนะครับโอเคครับเรามาอัปเกรดเจ้าตัวมายองเนส3ช้อนโต๊ะของเรากันนะครับอันแรกก็คือมัสตาร์ดนะครับผมใส่นี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะผสมกันเลยอันแรกเริ่มจากอะไรดีนี่ละกันครับหอมแดงซอยใส่ไปหมดเลยแตงกวาดองครับตามชอบเลยใครชอบไอ้แตงกวาดองเยอะเนี่ยก็ใส่เยอะได้เคเปอร์ดองนะครับใส่ไปด้วยดริลนะครับใส่หมดเลยพาสลีย์นะครับใส่ประมาณนี้ที่เหลือผมจะเก็บไว้นะครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็ง่ายมากครับคลุกไปเลยมาหน้าตาประมาณนี้ครับเราได้ตัวเบสเข้ามาแล้วผมจะลองชิมสักนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าควรจะเพิ่มเค็มและเปรี้ยวประมาณไหนนะครับชิมก่อนเดี๋ยวผมจะเพิ่มเค็มไปหน่อยด้วยเกลือนะครับ
หลังจากที่ผมชิมเค็มเป็นที่โอเคแล้วนะครับผมก็จะเติมเปรี้ยวนะครับด้วยน้ำเลมอนนะครับแต่ก่อนที่จะผ่าเขาแล้วก็เติมเข้าไปเนี่ยผมจะเอาผิวที่มันเป็นน้ำมันหอมระเหยของเขาทั้งสีเหลืองๆนี้ก่อนเดี๋ยวมาขูดกันมาเนี่ยครับวิธีขูดก็ถ้าเรามีเครื่องขูดก็ขูดตรงนี้ไปเลยกลิ่นดีมากอ่ะกลิ่นหอมมากๆครับเพื่อนๆเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยคือจะเป็นส่วนน้ำมันของน้ำมันหอมระเหยของผิวเลมอนนะครับผมจะเอาไปผสมเขาด้วยผมจะเพิ่มเปรี้ยวไปอีกนิดเดียวนะครับบีบไปเลยวิธีการบีบน้ำเลมอนเนี่ยก็บีบให้มันผ่านผิวตรงนี้ด้วยนะครับจะได้มีน้ำมันหอมระเหยเดี๋ยวค่อยๆบีบค่อยๆชิมนะครับหอมมากทั้งน้ำทั้งผิวของเขาอร่อยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้มีความเปรี้ยวนะครับมีความเค็มเรียบร้อยแล้วนะครับมีความหอมของสมุนไพรนะครับสุดท้ายผมจะใส่พริกไทยเพิ่มความหอมให้เขาเป็นพริกไทยดำบดนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วครับซอสทาท่าของเราน่ากินไหมทำซอสทาท่ากันเสร็จแล้วมาเตรียมสเต็กกันนะครับผมใช้ทิชชู่นะครับซับน้ำให้เขาแห้งทุกด้านแล้วนะครับมาเกลือพริกไทยด้วยครับครับผมจะใช้น้ำมันมะกอกนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเลือกน้ำมันมะกอกที่มันค่อนข้างทนไฟนะครับเราจะเอาน้ำมันมะกอกเนี่ยคลุกเคล้าเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมเนยเอาไว้นะครับเวลาย่างผมจะมีน้ำมันมะกอกแล้วก็มีเนยด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับแค่นี้เองไปดูการย่างกันเลยครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ให้เขาเคลือบๆกระทะเอาไว้นะครับเลือกใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องหนังปลาติดก้นกระทะนะครับปลาลงเลยโอเคครับประมาณนี้ด้านหนังประมาณนี้นะครับคิดว่าโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเสียด้านเนื้อนะครับเนยลงไปด้านข้างนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาไปพักเลยซับน้ำมันเขานิดหน่อยก็ปล่อยพักเขาไว้ก่อนนะครับชิมกันแล้วครับชิมครับสุดยอดทอดกล้วยแขกมันมีความอร่อยมากๆนะครับรสชาติของปลากระพงที่หนังกรอบๆเนี่ยแล้วก็จะมีซอสที่หอมสมุนไพรแบบซอสทาท่าตัดเปรี้ยวนิดๆเค็มนิดๆหน่อยๆเนี่ยโหแบบเข้ากันเพอร์เฟคมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสเต็กปลากระพงกับซอสทาท่าของเรานะครับสเต็กปลากระพงเนี่ยก็แค่เอาไปทอดให้หนังกรอบแล้วก็สุกกำลังดีเนี่ยมันก็อร่อยแล้วนะครับยิ่งมากินกับซอสทาท่าของเราเนี่ยไอตัวซอสตัวนี้มันสามารถกินกับของทอดได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทอดที่มันเป็นเหมือนกับฟิชแอนด์ชิปอย่างเงี้ยครับหรือเฟรนช์ฟรายก็กินได้นะครับปลาหมึกชุบแป้งทอดแบบฝรั่งนะครับ
ไอ้ซอสตัวเนี้ยก็จะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆตัดรสชาติความเลี่ยนได้นะครับอร่อยมากๆครับและที่สำคัญง่ายมากๆเลยครับอยากให้เพื่อนๆลองดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับวิธีสอนการทำอาหารแบบตองจีโอฟู้ดนะครับสอนแบบง่ายๆเตรียมขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ทำไปสเต็ปบายสเต็ปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับหรือว่าอยากจะมีเมนูแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้หรือว่าใน Facebook ของตองจีโอฟู้ดได้เลยนะครับสะกดเหมือนกันเลยมีทั้ง Facebook IG แล้วก็ YouTube นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย